The Skin Collection นั่นเองก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นสิวหนักมากเลยทุกคนเราใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าสิวมันขึ้นมาเยอะมากแบบไหนบอกว่าเป็นสกินแคร์รักษาสิวไงแล้วทำไมสิวถึงขึ้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าใช้แค่ตัวเดียวนะครับต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยอันยองชิงกุดูนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงสกินแคร์กันนั่นเองนะครับสกินแคร์ที่เรามาพูดถึงกันในวิดีโอนี้เนี่ยคือสกินแคร์จากแบรนด์ The Skin Collection นั่นเองนะครับสูตรที่เราหยิบมารีวิวในวันนี้เนี่ยคือสูตร AHA และ BHA นั่นเองนะฮะทุกคนขอบอกตรงๆก่อนว่าอันนี้เนี่ยเราเคยใช้มาแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็เลิกใช้ไปนะครับเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูกันแล้วก็เอามาลองใช้อีกครั้งนึงเพื่อความเปิดใจเรียกว่าเป็นการเปิดใจให้นางอีกครั้งนึงให้แบบได้สัมผัสอีกรอบนึงว่ายังไงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นสิวหนักมากเลยทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยถือโอกาสนี้เนี่ยมาลองใช้กันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าก็จะอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวก่อนนะฮะว่ายังไงและเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าแบบมันดีขึ้นหรือยังไงถ้าใครอยากดูการรีวิวแบบอัปเดตนอกจากที่แบบว่าเอามาพูดถึงตรงนี้เนี่ยสามารถไปติดตามได้ในแฟนเพจของเรานะฮะทุกคนเดี๋ยวเราแปะลิงก์แฟนเพจของเราไว้ให้นะจ๊ะเรามาพูดกันก่อนนะครับว่าสกินแคร์ที่มันเป็นสูตร AHA และ BHA เนี่ยช่วยเรื่องอะไรก็คือ AHA BHA เนี่ยช่วยเรื่องของสิวโดยเฉพาะและก็เรื่องของความกระจ่างใสเพราะเขาเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่านั่นเองนะทุกคนก็คือแบบเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าให้แบบเซลล์ผิวใหม่มันเกิดขึ้นมานะฮะแต่มันมีประเด็นก็คือด้วยความที่เขาผัดเซลล์ผิวเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการผัดสิวออกมาด้วยอาจทำให้คนที่ใช้เนี่ยและมีอาการที่แบบสิวมันผดเยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานของพวก AHA แล้วก็ BHA นะครับที่จะทำให้สิวมันออกมาเหมือนการผลัดให้สิวออกมาแล้วก็เร่งออกไปให้เร็วที่สุดนั่นเองนะทุกคนแล้วเขาก็แบบว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักแป๊บนึงแบบอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อให้สิวเนี่ยมันหายไปแต่ตรงเนี้ยพูดให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าบางคนเนี่ยก็มีสิวที่มันอยู่ใต้ผิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราแบบว่าจุดเนี้ยที่เราไม่มีสิวอะถ้าเราใช้อันเนี้ยมันอาจจะผุดขึ้นมาได้เข้าใจใช่ไหมทุกคนมันอาจจะแบบเฮ้ยอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แบบว่าอาจจะทำให้หลายๆคนแบบงงนิดนึงว่ามันยังไงแต่ว่ามันเป็นคือการทำงานของ AHA และ BHA ซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถไปอยู่ได้ในหลายๆตัวเลยแล้วก็มันอยู่ในหลายๆสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวเยอะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในสกินแคร์ตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็น AHA และ BHA โดยเฉพาะทำให้เราใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าสิวมันขึ้นมาเยอะมากแบบเฮ้ยทำไมแกมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ไหนบอกว่าเป็นสกินแคร์รักษาสิวไงแล้วทำไมสิวถึงขึ้นขนาดนี้เพราะว่าเขาผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้อันนี้อย่าใช้แค่ตัวเดียวนะครับต้องใช้ตัวอื่นร่วมด้วยนั่นเองนะฮะพวกเจลแต้มสิวแล้วก็ไนอาซินามายหรือสกินแคร์ที่เป็นเซรั่มช่วยเรื่องของช่วยเพิ่มความกระจ่างใสหรือพวกไนอาซินามายที่แบบว่าช่วยลดเลือนรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยก็จะทำให้แบบว่าผลมันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับจะใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างเหนอะหนามากๆทาไปแล้วจะเหนอะหนาเลยไม่ซึมเร็วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเหนอะหนาหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าอยากได้แบบว่าการบำรุงเนี่ยก็ต้องเข้าใจนางนิดนึงว่านางก็จะมีความเหนอะหนาเพราะว่านางค่อนข้างเข้มข้นนั่นเองนะครับที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยใช้สัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งเท่านั้นห้ามใช้ทุกวันนะครับทุกคนห้ามใช้ทุกวันเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้หน้าบางยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับก็แนะนำให้ใช้สัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งเท่านั้นนะฮะทุกคนนอกจากเรื่องของสิวแล้วนะครับ AHA และ BHA เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเพิ่มความชุ่มชื้นและก็เพิ่มของความกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้มาเนี่ยเคยใช้แล้วรู้สึกระคายเคืองความระคายเคืองเนี่ยคือเรากำลังงงว่ามันระคายเคืองเพราะว่าเราแพ้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะกระบวนการของนางในการทำปฏิกิริยาอะไรกับผิวเราไหมในการแบบในการผัดเซลล์ผิวหรือเปล่านางก็เลยมีความระคายเคืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่ายังไงดีเราควรใช้ต่อหรือเราหยุดดีเราเนี่ยเคยใช้หลังจากแบบโกนหนวดคือมันยิบยับแบบสัมผัสได้เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็น AHA และ BHA ใช่ไหมส่วนผสมเนี้ยมันก็ไปอยู่ในสกินแคร์ตัวอื่น
ด้วยเหมือนกันซึ่งสกินแคร์ตัวอื่นที่มีส่วนผสมอันนี้พอเราใช้มันก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่แค่ว่าตัวนี้มันมี AHA และ BHA แบบเป็นส่วนผสมหลักของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะรู้สึกระคายเคืองอย่างเห็นได้ชัดถ้าไปตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบเบาบางไม่ได้ระคายเคืองขนาดนั้นซึ่งใครที่ซีเรียสเรื่องความระคายเคืองเนี่ยตัวนี้อาจจะแบบว่าต้องตัดสินใจดีๆเลยว่าจะแบบอยากจะใช้หรือไม่อยากใช้เพราะมันระคายเคืองจริงๆแต่ใครที่ไม่ได้เป็นสิวหน้าใสแล้วฉันแบบหน้าใสปกติสิวไม่ได้ผดขึ้นไม่ได้อะไรหนักหนาตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้นะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าใช้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งผุดสิวขึ้นมาแล้วหน้าที่ใสละอาจจะเป็นสิวได้แต่ถ้าใครที่เป็นสิวเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้สิวเนี่ยมันหายเร็วขึ้นนะครับทุกคนเพราะมันเป็นการผัดเซลล์ผิวแล้วก็พวกสิวเนี่ยเวลาเป็นแล้วปุ๊บหลังจากเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกรอยดำรอยแดงเป็นตกสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยผัดเซลล์ผิวมันก็จะช่วยเร่งให้ผิวของเราที่เป็นรอยดำรอยแดงเนี่ยจางลงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ AHA จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้น BHA เขาก็จะช่วยเรื่องลดรอยดำรอยแดงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยนั่นเองนะครับจากการที่เคยใช้จริงเห็นผลอะไรบ้างบอกก่อนเลยว่าเห็นผลก็คือสิวผดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็เข้าใจนางว่านางเป็น AHA BHA เนาะมันก็จะแบบว่าดันสิวที่มีอยู่ใต้ผิวเราที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยออกมานะทุกคนแล้วก็ต้องใช้และให้มันแบบยุบไปแต่คือมันไม่ได้ยุบเร็วขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้แบบว่าผัดออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยออกมาเยอะมากเลยแล้วก็หายไปนะทุกแต่ว่ามันก็จะเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นขั้นตอนของนางไปเรื่อยๆนะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการแบบว่าใช้งานสกินแคร์ตัวนี้สักระยะนึงแล้วก็ใช้ควบคู่กับอย่างอื่นด้วยเช่นพวกที่เราเคยบอกไปก็คือเจลแต้มสิวแล้วก็พวกที่เป็นสกินแคร์ลดรอยดำรอยแดงเพื่อให้เขาเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยก็คือแบบเนี่ยเป็นสิวอย่างเงี้ยเยอะมากเห็นปะมันเป็นสิวจากพวกแบบการโกนหนวดนะครับทุกคนเราก็เลยพยายามจะใช้อันเนี้ยให้มันดันออกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นรอยแดงแล้วเหลือแค่รอยแดงแล้วนะครับทุกคนก็ใช้อันนี้ก็จะช่วยให้มันลดความแดงลงได้แล้วก็มีสิวที่เป็นแบบรอยช้ำรอยดำอย่างนี้นะครับทุกคนเป็นสิวที่แบบมันไม่ได้มีหัวออกมานะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราก็จะช่วยให้แบบว่าให้มันจางลงหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ให้มันดันออกมาให้มันออกไปก็จะดีนั่นเองนะครับทุกคนจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่2 อย่างนะครับทุกคนในสกินแคร์ที่มันมีการดันสิวเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าสิวมันออกมาเรื่อยๆเลยทำยังไงแต่สิ่งที่เราอยากแนะนำก็คือถ้าทุกคนน่ะรู้สึกว่าเนี่ยอย่างเราอ่ะเป็นสิวอย่างนี้ใช่ป่ะใช้ปุ๊บจนสิวอย่างเงี้ยมันหายไปแล้วเราก็จะหยุดสกินแคร์แบบนี้ไม่ได้ใช้ไปตลอดใช้แค่แบบว่าปัญหาเราเป็นตอนนี้เราใช้แค่ตัวนี้แต่ว่าถ้าสิวมันหายไปแล้วตรงนี้มันเริ่มจางลงและเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าถ้าใช้อันนี้ต่อไปเรื่อยๆบางทีมันก็จะค่อยๆผัดเซลล์ผิวทำให้สิวออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่ตอนนี้มีสิวเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับฉันนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าใครไม่เป็นเนี่ยยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับทุกคนจริงๆใช้มันก็ดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันจะรู้สึกไม่สบายใจไปเองว่าแบบตอนใช้ฉันไม่ได้มีสิวอะไรแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันมีสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เฉพาะตอนที่เป็นสิวแค่นั้นแหละสำหรับตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นผิวมันหรือผิวแห้งก็สามารถใช้ได้นะครับแต่คนที่เป็นผิวเซนซิทีฟสกินนะครับผิวบอบบางอันนี้เราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถึงแม้เขาจะบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางก็ตามแต่ว่าด้วยความที่มันมีความระคายเคืองอยู่มันมีความเป็นผัดเซลล์ผิวแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาอะไรซัมติงบางอย่างกับผิวหน้าเราทำให้เรารู้สึกยุบยิบยุบยิบที่ใบหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่แบบเซนซิทีฟสกินก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะขนาดคนที่อย่างฉันเนี่ยไม่ได้เป็นเซนซิทีฟสกินนะครับไม่ได้เป็นผิวแพ้ง่ายแต่รู้สึกเลยว่ามันมีการทำปฏิกิริยาอะไรหน้าเราให้เรามันแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือถ้าอยากลองก็ลองได้เพราะว่าราคามันไม่เยอะแต่ฉันอยากให้ทุกคนได้ลองแบบจุ่มจิ่มก่อนแบบนิดๆหน่อยๆอย่าเพิ่งแบบว่าโบมทั่วหน้าไปเลยนี่ก็อาจจะทำให้รู้สึกแบบระยุบระยิบหน้านิดหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยการรีวิวสกินแคร์นะครับ The Skin Collection ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยใครอยากไปกดตามอยากไปลองตามเนี่ยก็สามารถไปจิ้มลิงก์ Description หรือ Comment ของเราได้เลยนะครับเราแปะไว้ให้แล้วนั่นเองนะจ๊ะถ้าอยากอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์ตัวนี้ก็สามารถไปติดตามได้ที่ IG หรือแฟนเพจของเราได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย안겨오는미열
Puri